เรื่องคงอยู่ที่เรื่องราวดีๆนะคะกับน้ำใจของคนบันเทิงที่หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเป็นการรวมพลังกันของนักร้องเสียงดีค่ะจากหลายเวทีเลยไม่ว่าจะเป็นจาก AF The Star ศิลปินลูกทุ่งนะคะเขามารวมพลังกันเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ด้วยค่ะน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่หนักหนาสาหัสและส่งผลกระทบกับทุกวงการจริงๆค่ะรวมทั้งแวดวงหนังสือนะคะงานนี้คนบันเทิงอาทิหนุ่มตุ้ยและนัท AF คริสตี้กิฟสันและอีกมากมายก็เลยไม่ยอมอยู่เฉยค่ะตบเท้ากันมาร้องเพลงมอบความสุขพร้อมรับบริจาคเงินกันกลางลานพักพารากอนในงานเติมน้ำใจใส่หนังสือเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะรู้สึกดีใจมากๆนะครับในฐานะคนหนึ่งที่เคยเขียนหนังสือเหมือนกันนะครับก็ดีใจที่มีหลายๆคนในวันนี้บรรยากาศคับข้างมากทุกคนมาให้ความช่วยเหลือก็คือแบบว่าดีใจที่คนไทยยังเห็นความสำคัญของกลุ่มคนที่เป็นนักเขียนนะครับเพราะว่านักเขียนเนี่ยน่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่เหมือนคอยเติมสิ่งดีๆให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาผ่านตัวหนังสือครับด้านหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลที่ต้องอพยพออกจากบ้านมานานเกือบเดือนก็ยิ้มแก้มปรีได้แล้วนะคะเพราะระดับน้ำลดลงจนสามารถย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองได้แล้วล่ะค่ะเราถือว่าโชคดีแค่โดนน้ำล้อมบ้านเฉยๆแต่น้ำไม่เข้าเนี่ยก็เพิ่งจะพาพ่อแม่กลับไปนะฮะผมอยู่รังสิตคลอง2ใกล้มากนะซึ่งตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง5เนี่ยน้ำเต็มพื้นที่แต่ตอนนี้กลับไปล่าสุดก็คือเห็นพื้นถนนแล้วรถวิ่งได้แล้ว